วงวีทริโอและวงจีตเป็นอีกกลุ่มศิลปินที่ร่วมกันถ่ายทอดความรู้สึกและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านบทเพลงสรรเสริญพระบารมีในรูปแบบดนตรีคลาสสิกซึ่งทุกคนได้ร่วมกันทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่และสุดความสามารถไม่ว่าจะเป็นการเรียบเรียงดนตรีหรือการบรรเลงบทเพลงโดยป่านอุทัยศรีผู้ขับร้องเพลงยอมรับว่าเป็นการร้องที่ยากที่สุดในชีวิตเพราะร้องด้วยความรู้สึกที่แตกต่างออกไปจากเดิมในวันที่ไม่มีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชหลายครั้งที่วงได้มีโอกาสอัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์มาบรรเลงและขับร้องในฐานะนักดนตรีก็จะรู้สึกชื่นชมในพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถทางด้านดนตรีของพระองค์ท่านแม้ว่าทุกคนจะอยู่ในช่วงเวลาโศกเศร้าเสียใจแต่ก็อยากให้นำพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันผมอยากจะใส่สิ่งที่ผมอยากจะพูดแต่ว่าผมก็แค่ใส่ลายประสานการที่ทุกคนมาเล่นด้วยใจการที่เขาเอาฟีลิ่งทุกอย่างทุกเม็ดที่เขามีอยู่ในใจของทุกคนมาใส่ในการเล่นทำให้เพลงที่ออกมาได้เพราะอย่างที่ทำกันเพราะว่าเราทำกันจากใจจริงๆครับแต่ในวันนั้นนะคะการร้องก็จะไม่เหมือนทุกครั้งจะเป็นการร้องที่ยากมากๆเพราะว่าเราจะไม่มีท่านที่จะยึดเหนี่ยวจิตใจของเราอีกต่อไปแล้วนะคะแต่ว่าท่านก็จะยังอยู่ในใจเพราะฉะนั้นความรู้สึกตอนร้องออกมาไม่ว่าจะเป็นหลับตาเนี่ยแล้วคิดถึงภาพของพระองค์ท่านที่ทำพระราชกรณียกิจและโครงการกว่า 4,000 โครงการมันเข้ามาในหัวตลอดเวลาทุกตัวโน้ตของเรามันเต็มไปด้วยความรู้สึกที่ไม่รู้จะบรรยายออกมาเป็นคำพูดยังไงอะคะอาจจะเป็นเพราะว่าพวกเราเป็นนักดนตรีแล้วเรามีกษัตริย์ที่ทรงเป็นนักดนตรีทรงเป็นนักประพันธ์เพลงใช่ไหมครับดังนั้นเราโตมากับเพลงของในหลวงนะครับทั้ง48เพลงเราได้ฟังเราได้รู้จักหลายๆเพลงเราได้บรรเลงซึ่งผมเชื่อว่านักดนตรีทุกคนในประเทศนี้ก็จะรู้สึกเหมือนเรานะครับดังนั้นความผูกพันของท่านเนี่ยมันไม่มีความจำเป็นที่จะต้องดูว่าใครได้เจอท่านหรือไม่ได้เจอคุณได้อยู่กับท่านมาตั้งแต่คุณเริ่มเล่นดนตรีพระราชดำรัสที่เราจะต้องเอามาใช้จริงๆแล้วสำหรับทุกคนตอนนี้เราต้องแชร์สิ่งนี้สิ่งเดียวกันให้ได้ก็คือพระราชดำรัสที่ว่าพวกเรามีหน้าที่ของตนเองและจงทำบทบาทหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดตอนนี้ประเทศไทยกำลังเผชิญกับสิ่งที่เราไม่เคยเจอในรอบ70ปีเรื่องการให้กำลังใจกันก็เป็นสิ่งสำคัญแต่สำคัญกว่านั้นก็คือสิ่งที่ท่านตรัสไว้ว่าเราต้องรักษาหน้าที่บทบาทเข้าใจว่าสิ่งที่เราทำคืออะไร